โอ้ยมีโชว์ด้วยมีโชว์มีโชว์เอาอีกเอาโชว์อ้าวมีโชว์มีโชว์หลบเขาหน่อยหลบเขาหน่อยเขาใหญ่ก็ทำอะไรกันบินแองบ้านพักเหรอโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยไข่เจียวหมูสับเนี่ยเห็นแต่ไข่เจียวหมูสับจังหวะนี้โอ้นี่โอ้ต่อยไก่หมูก็มีอ่ะต้มตำก็มีเนี่ยตรงนี้เขาเป็นจุดอะไรนะเขาเรียกว่าจุดถ่ายรูปนะมายืนกำแพงนี้นะแล้วแต่งท่าอะไรนะตอนนี้เราอยู่เราจะเดินไปไหนเราจะเดินไปหาไปไหนไปหาอารยธรรมระวังรถระวังรถเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะบ้านแม่กำปองใช่ไหมนี่เอารถหลังเลยนะมาเราอยู่ที่บ้านแม่กำปองนะฮะเราจะไปที่ถนนคนเดินใช่ไหมนิดเดียวเนาะไกลไหมไม่น่าไกลไม่น่าไกลจากสังเกตที่เราขับรถผ่านก็คงไม่น่าไกลนะไปไปไปเราเดินเอานะครับเดินระวังหลายทางนะไปเราเดินเดินพาเที่ยวนะคือนี่ไม่ได้ตั้งแต่ข้าวเช้าเลยใช่ไหมกินแต่ขนมปังใช่ไหมใช่ไหมแต่ขอโทษนะผมอัดมีเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วมาแล้วอ๋อกินแล้วเหรอข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งอะไรตอนเที่ยงเซเว่นเหรอที่แวะที่แวะมาปตท.ไงอ๋อมีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยไม่ก็ไก่อันนี้เขาซื้ออะไรนะไก่จ้อก็รถคันนี้ไม่ได้ลงหรอไม่ได้ลงโอ้อะเป็นไงคนสวยแม่จ๊ะจับผมฮะผมไม่สวยเหรอหนูชอบจับผมจับไหนจับผมหรือจับคุณนะจับผมไม่ดีต้องจับคุณนะนะชอบจับคุณค่ะโหนี่บ้านสวยนะมาละในที่สุดฝันก็เป็นจริงเว้ยได้มาแม่กำปองกูกว่าจะมาถึงชิบหายแล้ววางเถอะเฮ้ยเรามาแบบดิบๆเว้ยวันเมื่อกี้หลงไปที่ใจแอนนะฮะไม่มีทางขึ้นไม่มีรถขึ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นดีกว่าแผนจำลองไว้นะเนี่ยดีมากเลยเห็นไหมล่ะมันก็ต้องมีคนอย่างเงี้ยคนนึงไม่หาคนนึงต้องหาไว้ใช่ไหมแล้วจะบอกว่ากูเคยไปใจแอนไม่เคยไปอยากไปแต่ไม่เคยไปก็เห็นตึกทักใหญ่ๆก็จะนึกว่าเคยไปเฮ้ยร้านนี้สวยเว้ยพรุ่งนี้เช้ามากินได้เลยเนี่ยโอ้สวยป่ะนี่มาดูดอยไงฮะร้านของข้างบนไงมาดูดอยนี่อ๋อเหรอบอกที่มากินเออร้านนี้เลยอ๋อ เสียใจไปถนนคนเดินไปโอ้นี่เขาอยู่กันอย่างนี้เลยดูนี่อยู่กันอย่างนี้เลยเล่นลงกระเบียงวิวไหนบ้านพักนี่เหรอไม่ใช่ที่กินกาแฟอ๋อนี่มันคือร้านกระเบียงวิวไหนวางรถด้วยเด็กๆวางรถเนี่ยนะนั่นน่ะกระเบียงวิวที่เขามาเช็คอินอะไรกันเนี่ยนะส่วนใหญ่คือร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟแล้วมีที่พักด้วยแล้วอย่างนี้ยังไงมั้ยต้องห้อยตัวขึ้นไปป่ะตรงนี้เป็นจุดที่จะมองหมู่บ้านแม่กำปองได้ทั้งหมดเลยนี่เดินขึ้นไปก็ได้ดิขึ้นไปทางนี้เหรอขึ้นตรงนี้ทางไหนที่เราไปเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ไปไหนเนี่ยแต่นี่ก็เป็นที่พักอีกที่นึงโอ้แม่กำปองนี่เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเลยว่ะฮะดินเขาตรงไหนเขาต้องทุกระยะดินมาดีสวัสดีโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละที่นะนี่มันเป็นดินแดนแห่งนี้เลยนะเหมือนโอ้โหนี่แต่ละร้านของรถมาลูกรถมาหลบซ้ายหน่อยหลบซ้ายหน่อยลูก
อันนี้เป็นรถบริการท่องเที่ยวเนี่ยมีเบอร์020102แล้วนี่จะนั่งกันพอว่า12คนเนี่ยรถมาลูกรถมาอ๋อมีข้างหน้าด้วยใช่ไหมไปนี่มันหมาหรือหมูเนี่ยเป็นทางที่นำทางเนี่ยถึงแล้วใช่ไหมถึงรถไฟโอ้โหนี่หมาตัวใหญ่นี่ตัวนี้เขาทำอะไรกันเบสแองบ้านพักเหรอโอ้โหโอ้ชันตรงไหนนะตรงนี้เดินลงสบายนะเดินขึ้นเงินหินน้ำอยู่ริมน้ำนะฮะแม่กำปองบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ไปครับนี่คืออะไรเนี่ยวัดหรือเปล่าอันนี้เราก็จะลูกอีกอ๋อพุทธรูปอ๋อนี่กึ่งๆวัดเนาะวัดเหรออ๋อแม่กำปองนะตำบลห้วยแก้วกิ้งอำเภอแม่ออนอ๋อจังหวัดเชียงใหม่อ่ะเป็นบ้านนะหมู่บ้านเองหมู่บ้านแม่กำปองหมู่บ้านแม่กำปองนะฮะตำบลห้วยจิ้งตำบลนี้มันใหญ่กว่าหมู่บ้านนะตำบลใหญ่กว่านี่ก็มีรถนับส่งคือหน่วยเล็กรถสองแถวนี่คือรถคุณได้ใช่ไหมรถสองแถวเขารถประจำถิ่นไงโอ้โหนี่เป็นเนินนี่เดินเที่ยวนี่มีขั้นบันไดนะฮะหลบรถถึงแล้วนี่ไงถนนคนเดินแม่กำปองใครเข้ามาเป็นคนพามาเที่ยวคนแรกนะไม่น่าเชื่อนะใครเป็นคนทำให้มันดังขนาดนี้นะใช่ไหมดูดิโอ้โหสร้างแต่ละที่ดูดิคือค
ือบ้านแถวเนี้ยเป็นที่พักหมดเลยไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปแล้วไปหมดแล้วระวังรถบ้านแม่กำปองเนี่ยเดินขึ้นเหรอเดินขึ้นสิครับแล้วยังไงล่ะจะคนอื่นไปได้ไหมมีจะคานขึ้นก็ได้นะคือถ้าเกิดไม่สะดวกเดินก็วิ่งขึ้นคานขึ้นอยากมีปีอยากมีปีก็ต้องไปเกิดใหม่นะครับอยากเป็นเทพอยากเป็นเทพนี่นะฮะถนนคนเดินอยู่หน้าเองนะฮะถนนก็เดินคนเต็มเลยก็มีที่พักแล้วได้ยินเสียงน้ำครับอยู่ทางนี้นี่บ้านสวยๆงั้นเลยนะทำอยู่ดีไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่ลงเลยลูกไปเดินเดินเลนนี้แหละลูกรถมันขึ้นเราจะได้เห็นเขาถ่ายแบบพวกนี้ฮะก็อีกมาเงียบเกียร์รถไฟฟ้าไปไปไปว้าวไปโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เลยนะฮะตรงกลางนี่แหละใจกลางถนนคนเดินนะครับบ้านแม่กำปองกำปองกำปองถ้ามาคนเดียวหรือ2คนต้องการห้องเล็กๆอ่ะมันหาที่ได้ตลอดเลยเนาะมันมีอยู่แล้วแต่ถ้ากรุ๊ปใหญ่นะกรุ๊ปใหญ่ก็ต้องไอ้นี่หน่อยThank you.
ดูกันม้วนเดียวเลยฮะยาวๆดูบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติยาวๆสบายๆนะฮะโอ้ยโอ้ยมีโชว์ด้วยมีโชว์เอาอีกเอาโชว์เอ้าวมีโชว์หลบเขาหน่อยเขาใหญ่หลบเขาหน่อยเขาใหญ่เขาเจ้าที่ตรงนี้เป็นบรรยากาศถนนคนเดินนะฮะที่ปลายนะฮะถนนคนเดินไม่ใช่ปลายสิแม่กำปองโอ้ถนนเล็กนิดเดียวนะฮะรถก็วิ่งไปวิ่งมาเด็ดจริงๆนั่งกินกันตรงนี้เลยไหมน้ำเงี้ยวค่อยขานะมีกินอะไรดีโอ้โหเอาละโชว์ฮะตรงนี้เองมีโชว์พิเศษด้วยโชว์เมื่อกี้มีร้านนี้แล้วก็มีร้านนี้แต่ร้านนี้ไม่รู้คนแต่งได้เลยเนี่ยโอ้โหนี่เขานั่งกันสักขนาดนี้แล้วนะแต่ต้องเข้าไปดูก็คือคนบ้างโอ้ที่นี่สวยเนาะที่นี่เขาบรรยากาศเขาท่านะตรงนี้เขาถ่ายรูปกันเนี่ยตรงนี้ที่มีรถซึ่งพาสายกันนะฮะรถก็วิ่งคนก็เดินอ่ะเหมือนตลาดล่มหุบรถไฟมันก็จะมาคนมันก็จะถ่ายรูปคนก็จะเดินนะเอาครับหลบเท่าไหร่ครับหลบเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เขาเป็นจุดอะไรนะเขาเรียกว่าจุดถ่ายรูปนะมายืนกำแพงนี้นะแล้วแต่ค่ายนะอะไรครับเนี่ยอะไรครับไข่ปลาไข่อย่างนี้เหรอไข่อะไรเนี่ยไข่ปลาอ๋อไข่ปลาเนี่ย
อะไรวะเนี่ยตายแล้วตกใจคิดว่าหุ่นมานั่งอยู่นี่ตกเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆสุดแล้วนะฮะตรงนี้สุดตรงนี้นะฮะตลาดสุดแค่ตรงนี้ข้างหน้าไม่มีแล้วนะฮะคนเยอะๆก็จะตรงเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณสัก200เมตรได้ 2-300 เมตรนะฮะเหมือนคนเดินนะฮะไม่ตำปองวันนี้วันเสาร์อากาศดีผมถังเงินถังทองหมดเกลี้ยงเหลือแต่เครื่องนะหมดเกลี้ยงสุดแล้วสุดแค่ตรงนี้สุดก็มีร้านเนี่ยเขาที่อื่นไปด้วยมันมีแต่หมูจุ่มตรงนี้ข้าวซอยเขาปิดไปนู้นแล้วข้าวซอยร้านนู้นไปละไปไปข้างไปไหนไปกับเขาไงไปไหนกันอ่ะร้านข้าวซอยตรงนี้แมวดอยแมวน่ารักนะตรงนี้หมูจุ่มเขามีอะไรข้าวซอยป่ะเขามีข้าวซอยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเม็ดมะม่วงเ
ร้านอาหารนู้นก็ปิด3ทุ่มไปกินก็ได้นะร้านอะไรนะที่เจอร้านดีบอยเท่านั้นก็เลยกลับไปเดี๋ยวไปถามเขาก็ได้ถ้าเกิดจะให้ไปกินที่นี่ตรงนี้เป็นที่เออก็ถ่ายรูปเสร็จก็ไปไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวถามที่อยู่ว่าจะใช่เอาเอาจองแล้วใช่บอกเขาแล้วใช่หรือว่าถ่ายรูปเสร็จเขาบอกว่าได้แปดได้แปดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจะหรือจะไปกินร้านชิงดอยกันเดินกลับไปกินจบตรงนี้เนาะเด็กๆบอกหิวเลยซอยนะฮะมีที่ไหนมีอ๋อมีเยอะแยะเลยนี่โอ้โหอะไรเนี่ยไข่เจียวหมูสับเห็นแต่ไข่เจียวหมูสับจังหวะนี้โอ้นี่อ๋อซอยไก่หมูก็มีอ๋อต้มตำก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอ่ะกัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก็มีมีหลายอย่างเลยที่จริง8ที่ก็พอแล้วที่เหลือยืนเอาเปลี่ยนได้มั้ยพี่เขาบอกแต่สบายมากแต่ว่ารอแป๊บนึงใช่เลยโหตรงนี้คือกลางตลาดเลยนะขายอะไรบ้างเนี่ยดูอ่ะไม่เห็นเลยไอติมกะทิสดบัวลอยหมดวัฟเฟิลหนึ่งวัฟเฟิลมีไข่เจียวก็อยู่ได้แล้วนี่ไข่เจียวไข่ย่างกันด้วยฮะไข่เจียวกันด้วยคืออะไรวะไข่เจียวกันฮะกันอ๋อโอเคครับ I get I see I you โคกวุ้นตบตูมไข่เจียวกันก็คือกันนั่นแหละฮะกันชงกันชาไปอ่ะตรงนี้โอ้โหเนี่ยบ้านนี้ตกลงว่าบ้านนี้เขาขายอะไรวะเนี่ยลุงปุ๊บปั๊บมาถ่ายรูปกันอย่างเดียวเลยไหนข้างในเขาขายเลยซื้อเข้ามาเนี่ยสร้างแบบมีแบงค์ลอยใช่ไหมรถก็เยอะนะรถก็วิ่งเขาเอาเข้ามาเข้ามาเห็นแล้วรถก็เยอะนะฮะรถเต็มไปหมดน้องเขายืนจะทายแล้วยืนอยู่คนเดียวเลยนะยืนจนรถก็มาอยู่ตลอดนะนี่ยืนจนอายเลยนะเก๊กก่อนเก๊กหน้านะเก๊กเก๊กเก๊กหน้าเนี่ยเก๊กเก๊กเก๊กโอ้ยไอ้ดูหลบขายอะไรเอ่ยไข่ถึงใช่ก็รอคิวอยู่น้องคนไหนร้านนี้คนไทยตังอะไรครับเนี่ยมีให้กินไหมครับต้องสั่งไหมครับเขียนไส้หน้าตู้เลยค่ะอ๋อเขียนไส้หน้าตู้เหรออ๋อเขียนตรงนี้ใช่ป่ะมีรายการหลายรายการที่
พอเหรอเอาเชิญเลยครับนมกินเดียวแฟนกินอะไรนมหมอพี่เอาพริกเผาโอเคหลบสดๆนะฮะสบายๆนี่ฮะประมาณสักกี่โมงเย็นเนี่ย4โมงเกือบ5โมงฮะแม่กำปองนักท่องเที่ยวเพียบเลยเยอะจริงๆเขาเรียกว่าดังแล้วนะเราดังแล้วนะเราสบายไปเดินมาอยู่ประมาณนี้นะฮะสุดแค่ตรงนี้แค่เนินนี้เองไปมาอยู่นี่